พวกแล้วเก็บเรียนหลามวันนี้ทุกคนครับเราจะมาทำการหนีเบคอนกันนะทุกคนน่าจะได้ดูคาสินตอนเริ่มต้นนะครับซึ่งแบบเบคอนเป็นอะไรไม่รู้เว้ยอยู่ๆก็จับตัวพวกเรามาขังไว้ในนี้เออฉันว่านะเบคอนน่ะจะเอาพวกเรามาทำเป็นเบคอนแน่นอนจ้ะก็โอ้ยโอ้ยเนื้อนายน่าจะเป็นเบคอนชั้นดีเลยแหละฉลามนั่นนี่เบคอนฉลามนี่น่าจะโคตรอร่อยฉันอยากกินมากเลยเออไขมันน่าจะเยอะน่าดูโอ้โหจังก็อยากกินเบคอนเอเลี่ยนเหมือนกันนั่นแหละไอ้ทัดทีฟันแหงไม่ได้เบคอนเอเลี่ยนนี่เออแข็งนะเว้ยนี่คุยเลยคุยลองกดดูซิอ๋อน้าน้องกล้วยบอกนะทุกคนเราถูกจับตัวนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรามีแผนที่จะแบบต่อสู้กับเบคอนหรือเปล่าประมาณนั้นโอ้เอาไปเราไปเถอะไปเดินไปเลยแม่รีบออกจากที่นี่ใช่เดินมาเลยทุกคนนี่ครับน้องกล้วยมานี่แล้วคนเร็วอ้าวไอ้น้องกล้วยมีกี่คนเนี่ยเอ้าเอ้าตรงนี้ห้ามโดนเลยเนี่ยดูจากน้ำก็ไม่น่าโดนนะฉลามนะกินอะไรแน่ก็คือให้เราระวังนะทุกคนอย่าตกลงไปนะประมาณนั้นโอ้ไม่ต้องบอกก็ได้มั้งนี่เออดูก็รู้แล้วว่ะโอ้ฉันว่าไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องแล้วจะกบวิ่งกันไปเลยไม่แอะอ้าวอ้าวบอกไม่ฟังพูดไม่จำสักงานไม่ได้ตั้งใจจะตกนะทุกคนเอาขี่มาเลยไปต่อเลยพวกนายเดี๋ยวไปเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยมันสั่นพวกนายโอ้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 ยเก็บนี่อ้าวมันคืออะไรอ่ะมันเป็นคอลเลกชันภาพอะไรพวกนี้หรือเปล่าในด้านซ้ายอ๋อนี่ไงเป็นแค่คอลเลกชันภาพไม่ใช่ประกอบภาพเราควรเก็บดีไหมหรือว่าเราจะวิ่งให้มันผ่านๆไปทีเดียวฉันว่าถ้ามันง่ายเราก็ควรเก็บนะจ๊ะโก้เออเรียบร้อยเราเริ่มไปต่อกันเลยโอ้โหนี่คือการออกแบบซ่วมที่แบบดีมากก็ไม่สามารถคุยกันได้มาฉลามวันนี้นายกินข้าวกับอะไรหรอโอ้ยก็ลองดมดูสิจะได้รู้ไม่จะรู้ไปแน่เข้าใจแล้วว่าทำไมกลิ่นถึงแย่ในนี้อ๋อคือเป็นกลิ่นซ่วมมางั้นเถอะที่เราอยู่เมื่อกี้อ๋อไปเถอะไปขี้เกียจคุยน้องกล้วยไปรีบไปดีกว่าไม่คุยแล้วกับน้องกล้วยรีบไปดีกว่าโอ้ยเรียบร้อยสองเสิร์ฟแล้วทำไมของฉันมันแหลกๆวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยคอมฉันพังอันนี้เช็คพอยต์ฉันก็รู้สึกแหลกๆเหมือนกันนะเจ้ากบคุยน้องกล้วยต่อดีโอเคไม่คุยแล้วขี้เกียจคุยยาวเหลือเกินโอ้ยไปทางไหนเลยเก็บภาพก่อนเด้อโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าโอ้ยระวังระวังระวังมีมาช้าไม่เหยียบได้หรอโอเคไม่ได้ไม่ได้เหยียบไม่ได้นะแต่เราเห็นไม่เหมือนกันเออไม่อย่างงั้นหลบซิกแซกซิกแซกมีเร็วโอเคมาช้าวันนี้น้องกล้วยไม่คุยแล้วนะไปต่อไปดีกว่านี่เว็บทำการกดตรงนี้กดแล้ววิ่งกลับไปประตูเปิดแล้วเหยียบตรงนี้เลยสีเขียวสีแดงคือมันจะเป็นหน้าที่สั่นนะครับตายตายเลยโอ้โหเกือบจะกอดได้แล้วเชียวโอเคไอ้โหเป็นแบบเดิมเลยทุกคนดูดีในรอตอนมันอยู่ข้างล่างอ่ะจ้าก็นี่ไงมาแล้วเออร้อยมันลงข้างล่างแล้วค่อยโดดในเอเลี่ยนง่ายเนี่ยเออสวยงามอันนี้โอ้ยสวยงามว่าแป๊บนึงนี่คือแดงรัวเลยโอ้ยรีบไปเลยรีบไปเลยไอ้ตรงนี้ห้ามช้านะต้องรีบใช่ต้องรีบโดดเลยนี่อย่าพลาดด้วยเรียบร้อยผ่านแล้วโอ้ยอย่างง่ายเลยอ่ะจริงง่ายมากเลยนี่นี่แหละเป๊บโดดมาอย่างรวดเร็วนี่อ๋อนี่แม่ไปเก็บแม่จะขอไปเก็บภาพแล้วกันนะเลยมาแล้วอ่ะเอออ้าวเราต้องเก็บภาพไม่ครบด้วยแล้วก็ผ่านไปด้วยแล้วกันคลิปนี้เอ้ยงั้นฉันผ่านแล้วหนึ่งโอเคน้องกล้วยไม่คุยน้องกล้วยพ่อในตัวนี้มีกล่องคือกล่องอะไรอ่ะอะไรนี่โอเคเอาล่ะหัวเลเซอร์โคตรใหญ่เลยไม่ได้จะผ่านอ๋อเราต้องไปตรงรูนั่นหรอเออหลบรูหลบรูโอเคจื้อไม่ต้องหลบรูตรงนี้ได้ไม่ทันแล้วเอาวูนายจะรีบทำไมเล่าค่อยๆแบบไอ้นี่ไงค่อยๆหอยฟิลนั่นมันหอคอยอ๋ออะไรวะเอออะไรของนายเนี่ยนายจะเล่นอะไรแล้วก็จะเล่นแบบค่อยๆปารีสเออโอ้ยนั่นมันปารีสอะไรเนี่ยเจอนางสามเมมมุมมาทุกคนไปเถอะพวกนาย
ตรงนี้เป็นประตูสีเหลืองแบบนี้เหรอกดคีย์ได้ไหมนี่โอเคเปิดได้อ๋อเป็น security room อ่ะเขาบอกว่าคิดว่าตัวนี้เป็น security room นะแล้วมันมาได้ไหมไม่ได้ฉันว่าต้องหาสวิตช์จากห้องนี้อ่ะเจ้าก็ดูดิมีอะไรไหมกุจโจกุจีไม่มีเปิดได้ไหมนี่โอ้ยเอ้ยมีจุดเซฟด้วยโอ้เลเซอร์ใหญ่มากดูดีๆนะเซฟนี่แน่โอ้จี๊บจากประสบการณ์การเล่นออบบี้สามัคคีมานี่ออบบี้สามัคคียากกว่านี้เยอะใช่มีน้องกล่องตรงนี้ด้วยโอเคเรื่องข้าไม่เล่นไปเถอะขึ้นเลยลาก่อนจ้าก่อนไว้ระวังนะเลเซอร์มาถึงตรงนี้เลยเว้ยโอ้เป็นเลเซอร์เข็มนาฬิกาในทุกคนตรงนี้ระวังไปแล้วโดนแค่ไปว้าวแล้วเป๊บไประวังไว้จะกบไม่ดีฉลามมาผ่านเร็วเป๊บโอเคผ่านอยู่มาเลยจ้าโก้นี่จ้าโก้แหมไอ้โอ้แกโดนโอเคเรามากดปุ่มนี้เฮ้ยปุ่มนี้เนี่ยเป็นอ๋อเปิดตรงนี้เลยหรอใช่เปิดแล้วโอเคประตูเปิดเลยไม่มีรอน้องกล้วยนี่คือนารูโตะปะเนี่ยอยากล่างเยอะมากเลยนะแค่มันมีทางขึ้นตรงเนี้ยโอเคเหมือนประตูนั้นใช้กุญแจสีเหลืองนะทุกคนในการเปิดนะเราไปหากันเลยนั่นไงกุญแจสีเหลืองอยู่ในตรงกลางอ่ะว่าเดี๋ยวแล้วมีเจ้าเบคอนอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ทำไงดีโอ้แล้วมีสามเราต่อยไปเลยฉลามนำเลยตัวแทงเนี่ยได้เลยจะปกป้องพวกนายเองไปเลยมาจ้ามาเลยไปเลยไอ้มันต่อยฉันเจ็บเลยเป็นไรฉันคือเราแค่แบบว่าต้องวิ่งหนีอย่างเดียวต่อยไม่ได้อ้าวโอ้ยนี่เอากุญแจฟาดหน้าเลยเออเป๊ะโอ้ยโอ้ยเนี่ยกุญแจหรือโต๊ะจีนเนี่ยไหลไปเลยเช็คสปายตรงนี้โหนี่ไงแม่งมีทำไมโอ้ยโอ้ยหนักหัวเล่นมันง่ายมากเลยนะไหนไม่ควรตายนะไว้ตัวเนี้ยดื้อใช้ประมาทไปเออสุดท้ายนี่เจ็บพยายไม่โอ้ยไม่จะเกือบรีบมาเร็วจะเกือบข้างหลังมาแล้วกำลังวิ่งเจอทางนี้เช็คพอยต์แล้วเปิดประตูได้เลยเปิดประตูโอ้ยโอ้ยยากกว่าเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ไหลเลยหัวหลุดสุดสุดไอ้นี่นี่เดินแบบคนนี้คนเป็นแมวด้วยต้องใช้ภาษาโอ้โอ้ยเรียบร้อยนี่มีคีมีมีว้าวโดนผ่านแล้วผ่านด้วยนึกว่าจะไปผ่านซะแล้วอะไปต่อตรงนี้ทุกคนแอบแอดโดนี่มาจ้าลาปิ๊บสีแดงแล้วก็ทางนี้ลาหมุนโอ้โหเดี๋ยวเราจะเข้าโซนป่าไมค์ครับแล้วเนี่ยดูไม่ได้ไงว่าใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มันคนในคาสิโนตอนเริ่มต้นนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะไหนๆลองคุยดีฉลามอ่ะบ๊อก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 โอ้ยมีกระต่ายด้วยอาหารโอ้อาหารยามเย็นของฉลามนี่คือจุดพักผ่อนสินะเนี่ยเออแบบอารมณ์แบบเราเจออุปสรรคมามากมายไหมโอ้อโมกุสแกมีอยู่ตรงนี้ตัวเล็กมากเลยอ่ะโอ้ my god เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้กองทัพเบคอนนะเนี่ยโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะเบคอนเต็มไปหมดเลยเอออ้าวแล้วนี่คือเบคอนอะไรนี่โอ้ยาชันแน่ๆเลยอันเนี้ยเบคอนเลี่ยนเออดินี่น่าจะเป็นเบคอนที่แช่น้ำนานเกินไปนะเนี่ยเหมือนแบบว่าเหมือนเบคอนถูกทดลองโอ้โหแล้วดูอันนี้คือเราต้องไปเอากุญแจสองอันนี้เหรอโอ้ไปไกลด้วยเนี่ยโอ้แล้วมีสีดอกด้วยกุญแจเพื่อการเปิดประตูนั้นนะเห็นไหมสีดอกเนี่ยโอ้ยเย้เฮ้ยพวกเรารีบไปกันเลยไปดอกแรกดอกแรกอยู่ไหนนี่อันจืดว่าไม่โอ้โหแอบมาช้าไม่โอ้โหยังไม่วิ่งด้วยความรวดเร็วแบบกุญแจไปไปบ้องไปเหยียบไปละเหยียบกระสานโอ้บ้องแล้วเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเก็บมาเก็บกุญแจสีเขียววันนี้เก็บเรียบร้อยน้องสาวไม่อยากคุยแล้วก็มาเปิดสวิตช์นี้นะคะเปิดมาอยู่ตรงไหนนี่อ๋อมาตรงโถงนะครับตรงนี้แล้วก็มานำกุญแจเหยียบตรงนี้จะผ่านแล้วเชียวแล้วเราสามารถเอากุญแจนี้มาขายได้เลยไหมนี่ลองขายดูซิขายไว้ก่อนนั่นเองอ๋อนี่ไงมันไขไว้เลยได้เว้ยโอ้หาที่เหลือเร็วเออนี่ไงกุญแจสีเหลืองใกล้ๆนี้เลยโอ้โหมันยากอยู่วะเนี่ย
อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออเอ๊ะมาเร็วๆโอ้โหยโอ้โหยเลเซอร์ประกายหันลมเฮ้ยเก็บมาเลยอย่าพาหัวฉันเวลามาขายกุญแจสีเหลืองนี้เรียบร้อยได้2อันแล้วแล้วก็เหลือสีฟ้ากับสีแดงนะครับสีฟ้าตรงนี้เลยเอ๊ะโอ้ยโอ้โหเก็บทางนี้เฮ้ยเจ็บขี้โหนี่ต้องโดดรัวๆนะอันตรายมากนี่โอ้ยโอ้โหสีเหลืองอย่างเสียวเบ๊บเอ๊รีบมาคีน่าได้กี่กุญแจแล้วจะเกือบอันนี้ที่3แล้วนะมาแล้วโอ้ยอันที่3ทุกคนครับขายเลยเบ๊บทางนี้เอ๊จื้อโอ้โหสีน้ำเงินง่ายมากเลยอะเนี่ยไปเดี๋ยวฉันจะผ่านให้ในรอบเดียวเลยเว้ยผ่านแมวกุญแจใช่ไหมผ่านลงน้ำโอ้ยใครอันนี้ปึ๊บเรียบร้อยเปิดได้แล้วทุกคนแล้วก็รออีเล็กฉลามมาไหมโอ้ยรีบมาเลยมาแล้วมาทุกคนค่ะเตรียมตัวไปต่อได้เลยนะเปิดมาตรงนี้แล้วนะคะผมประตูแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้คืออะไรเนี่ยโดดๆเนี่ยแอบนี่เนี่ยโอ้ยมาคืนลิฟต์เองโอเคเช็คความนี้แล้วก็กดตรงนี้มีอะไรอีกอ๋อไม่มีทางเสริมขึ้นมาแอบอ๋อเราต้องรีบโดดไปเว้ยเจ้ากบอ๋อแสดงว่าเราต้องตายใช่ไหมนี่นี่เนี่ยมาเร็วแล้วก็โดดตรงนี้มากดปุ่มนี่ทุกคนครับเดินมาเลยรีบไปรีบไปรีบไปไอ้นี่โอ้โหยิงตัวไม่ทันไม่มีรูปให้ไปเอาด้านซ้ายไปเอารูปตอนนี้ไปไหมวนไปด้วยไปด้วยเพิ่มเก็บรูปทุกคนแล้วก็ยอมตายก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่รู้นะทุกคนว่าใกล้จบหรือยังนะออบบี้มันก็ยาวอยู่นะนี่ไอ้นานมากเลยแอร์เปิดนี่เปิดทางขึ้นอย่างเยอะเลยโอ้จะทันไหมเนี่ยนายทันอยู่เลยมั้งต้องรีบๆนะทุกคนโอ้เสียไหมแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับเหมือนเจ้าเบียร์คอมมันจะเป็นตัวแบบตัวทดลองนะถ้าที่เราเห็นนะแน่ใช่เหมือนถูกโคนขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ทุกคนตรงนี้คือมีเจ้าเบียร์คอมแน่ๆนะครับเหมือนกำลังถูกทดลองอยู่นะเรามากดปุ่มเหลืองซีเกิดอะไรขึ้นไปแล้วไปกันนี่เออทำลายเจ้าเบคอนเออมันเราทำลายเบคอนเลยแล้วเราเดินมานี่ฮะมีประตูเปิดตรงนี้โอ้ลงไปเลยนะลงไปฉันรู้สึกสงสารเบคอนเลยอะเนี่ยเป็นแค่ตัวถูกทดลองแต่ก็ถูกค่ะเออเดี๋ยวเฮ้ยทำไมใส่ชุดนายอ่ะเดี๋ยวเขามีไม้เบสบอลให้ถือไอ้เจ้าก็เฮ้ยเออว่ะโอ้โหไม้เบสบอลพร้อมกับเบคอนยืนตรงนั้นคงไม่ต้องคิดแล้วว่าทำอะไรตีแมลงสาบใช่ไหมเจ้าก็ตีแมลงสาบแมลงสาบน่าจะเป็นพวกเราเป็นคนดีนะครับเดี๋ยวขอตีหน่อยเออตอบตีกันมาไส้นี่เลยเบคอนตีเลยนี่ไงล่ะเบคอนเรียบร้อยเดินมาทำไมไม่เคยเห็นหรอไอ้เลียนหัวโตโอ้ยโอ้ยจะขอมาเซฟก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวฉันได้มาภาพนี้ก่อนนะป้อนต้องเซฟตรงนั้นเนี่ยใช่ตรงนี้คือจุดเซฟอ่ะเจ้าโก้เพราะฉันไม่ได้เซฟด้วยนะประเด็นเรารอดอยู่แล้วนะนาไม่เป็นไรหรอกไงจื้อเดี๋ยวเรามาดูภาพด้วยทุกคนครับว่าตอนเนี่ยผมเก็บได้กี่ภาพแล้วนะโอ้เหลือแค่1 2อีก4ภาพเองไว้พวกนายปึ๊บทางนี้แอะโอ้โหมันหนีฉันว่าทันมั้ยเนี่ยโอ้ทันอยู่ว้ายโอ้ยแอะโอ้ยโหยขึ้นมาแล้วโอ้โหยโหยโว้ยโว้ยโว้ยนี่แน่นี่จะจะกบกระโดดรัวๆเลยเซฟเรียบร้อยแล้วก็เดินต่อเลยนะคะโอ้ยเบคอนอีกแล้วจะเบคอนอีกแล้วนี่แน่มาทำไมไม่เบสบอลหรือไงเดินมาไม่มีอาวุธเลยจะคิดไงวะแน่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาฆ่าเราก็ได้นะเนี่ยจริงอ่ะเดินทางนี้นะคะผมตามเลเซอร์โอ้ยโอ้ยมองยากว่ะใช่ลายตาสุดๆโอ้ยจะผ่านอยู่แล้วเชียวมองข้างไงมองข้างไงเรียนใช่จะมองข้างอยู่นี่ผ่านแล้วแล้วก็มาตีเบคอนสุดง่ายเอสมาเหยียบหินตรงนี้หินเคลื่อนที่เช็คสปายแล้วนะคอนแล้วก็ปุ่มเหลืองตรงนี้นะครับกดเลยอ๋อนี่เปิดขึ้นมาโอเคโอ้มีความเหล็กมากินฉันเบคอนอีกแล้วโอ้ยมาสักยี่สิบตัวก็ไม่แพ้หรอกเนี่ยแบบเนี้ยเบคอนอีกแล้วทุกคนตีมันเลยงานนี้นี่
เยอะดีจริงๆนี่แน่ยืนสู้แท่งเลยอะไรยืนสู้แท่งสู้แท่งสู้แท่งอะไรจะเสียงหลงอ่ะเมื่อกี้อ่ะเคโดดมานี่เลยมันมีความแหลมนิดนึงนะทุกคนครับขออภัยด้วยวะชาว้าวะชานี่แน่ว้ายพวกนายเสียจังเลยแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยประสบการณ์เล่นดับบี้มาประมาณ10ปีจะไปไงเนี่ยก็อย่าโดนเลเซอร์ไงแค่นั้นเองอ่ะถึงแค่นี้เอาอะไรทุกคนโดนด้านนี้โอ้ด้านนี้ลงไม่มีอะไรนะครับปลอดภัยเดินมาต่อเลยอ่ะจื๊บโอ๊ยถือเบสบอลไว้ดีกว่าโอ้โหได้ออกรอบให้นอกสักทีไอ้เดี๋ยวพวกนายอะไรมันมีจรวดตรงนี้หมายความว่าอะไรโอ้ยหรือว่าเขาจะส่งเราไปต่างดาวอ่ะเนี่ยโอ้นี่ไงลองกดเลยมีคาซีนแล้วมีคาซีนกดเลยเฮ้ยโอ้แล้วมีเสียงเพลงด้วยเหรอขอปิดก่อนแป๊บนึงอ่ะขออนุญาตปิดนะครับหมายว่าเหมือนเราจะขึ้นจรวดลำนี้โอ้ยโอ้ยทีมงานของเราก็ขึ้นไปด้วยเจ้ากบได้ยกเว้นเจ้าแมลงสาบนะแมลงสาบเกาะกับแมลงสาบจรวดแมลงไปอ๋อยังไม่จบทุกคนเหมือนขึ้นมาบนดาวนี้ออกมานอกอวกาศอ่ะโอ้ยจะต้องหนีเบคอนมาต่างดาวเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยเบคอนนั้นโคตรใหญ่เลยโอ้ยเย่ต้องบอสนะตอนเนี้ยฉันรอยิงเบคอนอยู่อย่ายิงเบคอนจริงๆนะโอเคทุกคนทางนี้โดดมาตรงนี้เราจะไปทำอะไรตรงนั้นต้องมาดูกันนะทุกคนคือมาเช็คพอยต์ตัวนี้เลยโหนี่ง่ายมากด้านนี้อะมีมีโหคนง่ายง่ายเหลือเกินว้าโหแต่รู้สึกว่าเป็นน็อบบี้ที่ยาวอยู่นะทุกคนเอ้ยไอเลียนพ่อไหนระบาดบนยานแน่ๆเฮ้ยอาจจะเป็นพ่อฉันก็ได้อยู่ฟาเธอร์ป่ะโอ้มันล่วงแล้วนี่นะกระมังนี่เอ้ยกลายตรงไอ้โอ้ยตรงนี้โคตรตื่นเต้นเลยโอ้ยล่วงทั้งนี้อ๋อโอ้โหล่วงทีไปตุกบาทเลยฉันปึ๊บล่วงทีไปตุกบาทเลยฮะหล่นเข้าโลกนี่โลกอัตตาโอ้ยอ้าวนี่คือมาพาไปเฉยเหรอใช่จะกบนี่คือทางไปต่อนะงั้นฉันโดดตายเลยโอ้ตัวใหญ่ได้ยิงไหมแน่ขอยิงเถอะขอยิงเบคอนตัวใหญ่ๆหน่อยเอเลี่ยนยังเก็บผ้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ยังเก็บผ้าไม่ได้เลยจะเกือบถ้าเก็บไม่ได้ก็มาเถอะอย่าแพ้เถอะไม่จะขออีกรอบนึงนะไม่คิดว่าเอเลี่ยนทำได้ไหมจะก็บไม่อาจจะได้นะเอเลี่ยนก็เทียบอยู่นะขอถอยคำพูดนี่แล้วก็เปิดประตูนี้นะครับอ๋อนี่ไงมีการสู้โอ้ยแล้วเราสู้ไงเราไม่มีอาวุธไงอ๋ออ๋อไปเราใช้ปืนใหญ่อ๋ออุ้ยเบคอนไปมาด้วยอ่ะระวังนะระวังมันเราต้องขึ้นมาตรงนี้เพื่อเก็บรักษาอย่างหนึ่งปืนใหญ่ใช่มันคือปืนใหญ่นะว้าการต่อสู้แบบใหม่เหรอไปนี่ไงไปอะไรอ๋อเราคือเราต้องปีนขึ้นเพื่อไปใช้ปืนใหญ่ไว้ในการยิงเบคอนตัวนี้โอ้จะเบคอนอย่าปายิงเลยเวลาเรายิงเสร็จเราก็จะร่วงลงมานะไปไปเบคอนเลเซอร์ว้าวเป็นไงโอ้ยมีเลเซอร์ด้วยโอ้ยโอ้โหเจ็บนะเบคอนโอ้ยโอ้โหจะมาเลเซอร์สิวเลยตอนนี้ยีหัวฉันไม่น่าสแกนหรอกนะนี่ทุกคนปืนนี้เจ๊ยิงเลยเดี๋ยวขึ้นที่เดิมแบบว่า2ครั้งเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินอีกรอบนึงถูกยิงเลเซอร์ตายโอ้ยเลเซอร์ไปแล้วไม่ใช่จะเลเซอร์สิวเว้ยโอ้ยโอ้โหเลือดฉันโอ้ยเลเซอร์จะฉันล่วงอีกนัดหนึ่งทุกคนยิงไปเลยนี่โอ้ยเลเซอร์มาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยรอบกระเพงเขานี่ไงรอบกระเพงด้วยจะยิงแล้วไม่โดนนะโอ้ยแล้วถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีกำแพงจะทำไงล่ะเนี่ยก็เบคอนลอยนี่ทุกคนโอ้ยอย่าไปเห็นมาโอ้ยยิงแล้วโอ้ยรอบตัวนี้ไปโอ้รอบได้ว่ะแมวไอ้เบคอนเลเซอร์เย้ว้าวเดี๋ยวนะข้าเบคอนตายแล้วโอ้ยจริงอ๋อรอฉันหน่อยยิงเลยนี่จะมายิงเบคอนนัดสุดท้ายยิงมาเลยทุกคนเรียบร้อยเบคอนตายนะดูซิเป็นไงโอ้ยมีคัตคลีนนะจ๊ะกบโอ้ยเดี๋ยวเพลงอ๋อก็คือเบคอนตายนะครับทุกคนโหตัวใหญ่มากเลยนะแล้วไงต่อแค่นี้เหรอแค่เบคอนตายเองแล้วก็เหมือนมาเช็คดูว่าตายจริงไหมนะครับโอเคแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราไม่มาช่วยเราเลยเพื่อนเพื่อนยืนดูอย่างเดียวโอ้ยแล้วมาดีใจด้วยกันซะด้วยโอ้โหดูอะไร
โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยมีตัวเล็กด้วยไหมอย่าบอกนะว่ามันยังไม่จบนะอ๋อนี่ไงเป็นทูบีคอนติเนียลนะทุกคนซึ่งเราต้องมาต่อกันแน่อันนี้คือจบแล้วเอาเป็นว่าทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นโอ้ยฉันอยากได้เพื่อนเป็นไดโนเสาร์จังเลยโอ้ยโอ้ยถ้าได้มาน่าจะดีน่าดูแต่ไดโนเสาร์ไม่ชอบกินหินนะโอ้ยงั้นกินฉลามไปเลย